รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการผลิตเทคโนโลยีเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมบริหารจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายพร้อมเกรดพรีเมียมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทดสอบตลาดในงานดีพร้อมโชว์2024รวมของดีทั่วไทยไว้ในงานเดียวหวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงการตลาดเชิงพาณิชย์สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามุ่งเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่และสร้างกระแสการรับรู้ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทางนี้คาดว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 2,500 คนเกิดการต่อยอดในเชิงธุรกิจจำนวนมากกว่า300ผลิตภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1,134 ล้านบาทครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่จะเผยแพร่นะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับสินค้าที่ทางกรมเสริมได้มีการพัฒนาขึ้นอันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนนะครับซึ่งก็ใช้หลักในเรื่องของการเอาอัตลักษณ์นะครับพื้นที่มาปรับใช้นะครับในการพัฒนาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีการส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะครับสินค้าที่มาโชว์ในวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องห่มนะครับมีในเรื่องของใช้นะครับเรื่องของแฟชั่นนะครับเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งก็การจัดงานในครั้งนี้นะก็มีการออกบูธของผู้ประกอบการที่ได้คัดเลือกจากโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเป็นการทดสอบตลาดรวมถึงมีการจัดในเรื่องของ business matching ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเอาเทรดเดอร์ที่จากหลายแห่งมานะครับมาช่วยกันคอมเมนต์นะผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดนะครับและก็เป็นการปรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคตนะครับโอเคไฮไลท์นะครับก็เป็นสินค้าที่อย่างที่พูดถึงนะก็เป็นสินค้าที่ทางกรมได้คัดเลือกมานะนี่ก็ต้องการันตีว่าเรามีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้นะฮะภายใต้3หมู่รางวัลก็มาการออกแสดงสินค้าครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยในเรื่องของสินค้าหัตถกรรมเนี่ยปัจจุบันถ้าเราทำสินค้าออกมาแล้วมาตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยบางทีมันตอบโจทย์ยากเพราะว่าสมัยนี้นะพื้นที่ใช้สอยคนที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็พยายามเอาสินค้าหัตถกรรมเนี่ยไปแอดกับฟังก์ชันในเรื่องของการทำโคมไฟนะฮะการทำพัดลมนะครับที่ผสมผสานกับสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์ของงานนะครับรวมถึงในเรื่องของก็จะมีนักการตลาดนะมาเล่าถึงการตลาดสมัยนี้นะเราควรจะทำยังไงควรจะพัฒนาสินค้าอะไรเราอย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ผันผวนในโลกยุคปัจจุบันนะครับก็งานนะครับก็อยู่ที่ลานอีเดนใช่ไหมฮะส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนะครับท่านใดแวะเวียนผ่านมานะครับก็ขอเชิญมาดูงานในครั้งนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ